รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีท่านสามารถรับชมรายการนี้ด้วยระบบเสียงบรรยายภาพและระบบคำบรรยายแทนเสียงขึ้นโลโก้นกรู้ตัวอักษรนอนหนูมีหัวเป็นนกนกรู้เราก็ดูนี่แหละในโทรศัพท์นี่แหละโอ้โหมันมาอย่างเงี้ยนะมีหมอมีคนไข้หายปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่เราคิดนะครับภาพถ่ายนิ่งค้างจริงๆผมเชื่อไหมก็อาจจะ50-50ครับอยากรู้เฉยๆครับว่าจุดประสงค์ของเขาที่เขาปล่อยคลิปนี้ออกมามันคืออะไรภาพชายสวมแว่นนิ่งขาติดตามทั้งหมดได้ในรายการนกรู้วันนี้ค่ะนกฟ้าบินผ่านขึ้นหนูโพนกรู้พนิดหน้ายกมือว่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนกรู้ค่ะรายการที่อยากจะเชิญคุณผู้ชมนะคะมาช่วยกันเป็นนกรู้ค่ะเพื่อที่จะมาลองสังเกตคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ขบคิดเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับข่าวที่คุณผู้ชมได้อ่านได้ฟังได้ชมมานะคะซึ่งพอเราสามารถรู้เท่าทันสื่อแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าทำให้เราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะนกฟ้าบินผ่านภาพข่าวอุบัติเหตุอาชญากรรมโฆษณาสมุนไพรคุณผู้ชมเคยเป็นเหมือนดิฉันบ้างไหมคะพอดีเราอ่านข่าวหรือเห็นข่าวอะไรที่น่าตกใจข่าวดราม่าเราก็อยากจะรีบแชร์ให้เพื่อนรู้เพราะบางครั้งเราอยากจะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนแรกของโลกที่รู้เรื่องนี้แต่กลายเป็นว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมขึ้นมาเราก็เกิดอาการเงิบค่ะเงิบที่เป็นคำศัพท์วัยรุ่นเนี่ยนะคะแล้วต่อมาเราก็ทำอะไรไม่ถูกเลยก็อาจจะเงียบไปหรือแอบเสียใจอยู่คนเดียวแต่ความจริงแล้วข่าวนั้นหรือการแชร์ข่าวครั้งนั้นอาจจะส่งผลกระทบมากมายเลยในทุกวันนี้นะคะซึ่งนอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะคะผู้รับข่าวเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นสื่อเองได้ง่ายๆเลยจึงเกิดเพจข่าวปลอมนะคะหรือข่าวที่กุขึ้นข่าวที่ไม่มีที่มาที่ไปข่าวที่ไม่มีข้อเท็จจริงแล้วก็หลายคนก็ตกเป็นเหยื่อค่ะนกฟ้าบินผ่านภาพพร้อมข้อความอังกาบหนูสุดยอดสมุนไพรภาพเท้าคนเหยียบเนื้อไก่ข้อความไล่ออกแล้วพนักงานฟาสต์ฟู้ดขึ้นข้อความข่าวนี้ท่านได้แต่ใดมาสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะเราจะมารู้เท่าทันการสร้างข่าวที่ไม่มีที่มาที่ไปค่ะและแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อนะคะคุณลุงหาแล้วก็น้องเกรซแขกรับเชิญท่านแรกของเราคุณหานเฉลยสวนหานชนะหนุ่มใหญ่นักขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอิสระที่ชอบติดตามรายการข่าวทางทีวีมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นมาจนถึงตอนนี้ที่มีการแชร์ข่าวกันในโลกออนไลน์เขาก็ติดตามไม่พลาดเช่นกันอีกท่านเป็นหนุ่มนักศึกษาธุรกิจการบินครับคุณเกรซณทัศน์เสมอวงหนุ่มหน้าใสที่นอกจากจะเกาะติดเทคโนโลยีข่าวไอทีและข่าวกีฬาแล้วก็ยังเกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนข่าวดังในโลกออนไลน์อาจารย์อ้อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันสราอรนพณอยุธยาอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการจากนิด้าผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อตัวจริงเสียงจริงขออนุญาตถามที่ทั้งสองท่านก่อนเคยไหมคะที่เจอข่าวปลอมหรือว่าอ่านข่าวปลอมแล้วเราไม่รู้หรอกเป็นข่าวปลอมแล้วเรากดแชร์ไปสุดท้ายก็เงิบเพราะมารู้ที่หลังว่าอ้าวไม่ใช่ข่าวจริงนี่เคยครับเคยเคยยังไงบ้างคะก็ข่าวสุขภาพนี่แหละครับเราก็เห็นโอ้แต่งตัวเป็นหมอเลยมีคนไข้มารองรับเราก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเราก็ไปแนะนำเลยข้างบ้านปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่เราคิดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าส่งผลกระทบนะคะต่อความสัมพันธ์ใช่ระหว่างคุณลุงหานกับเพื่อนบ้านเลยแต่เราก็ไม่มีเจตนาที่จะไปหลอกลวงเขานะใช่ความจริงเราก็หวังดีเนาะเราก็หวังดีเห็นเขาป่วยเราก็อยากจะแนะนำเราก็ดูนี่แหละในโทรศัพท์นี่แหละโอ้โหมันมาอย่างเงี้ยนะมีหมอมีคนไข้หายเราก็คิดว่าเขาจะหายไม่รู้จะทำยังไงก็มีหลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันให้น้องเขาว่ามั่งให้น้องว่าบ้างได้ครับผมนี่ก็เป็นข่าวผู้ชายคนนึงครับเขาเหมือนว่าเป็นโรคจิตแล้วก็เหมือนจะติดกล้องไว้ที่รองเท้าอ่ะครับเพื่อไปถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงบน BTS ครับแต่พอเจ้าตัวเหมือนเจ้าตัวเขารู้ว่ามีข่าวออกมาแล้วครับเขาออกมาแก้ข่าวว่า
รองเท้าผมมันเป็นรูจริงๆแล้วเขาไม่ได้วางกล้องไว้เงี้ยครับก็มันก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราแชร์ไปคืออ้าวสรุปว่าเหมือนเราไปว่าเขาทั้งๆที่มันไม่ใช่ความจริงเงี้ยครับแล้วเหตุการณ์นั้นก็ทำให้น้องเกรซกลับมาทบทวนอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ต้องรีบไปลบโพสต์ก่อนครับอันดับหนึ่งใช่ฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าโอเคถ้าเราอ่านข่าวแล้วเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ไปดูว่าต้นเหตุเนี่ยมันคือยังไงครับค่ะอาจารย์อ้อคะรูปแบบการสร้างข่าวปลอมมีรูปแบบไหนยังไงบ้างคะในปัจจุบันพอจริงๆแล้วข่าวพออยู่ช่องทางออนไลน์นี่ก็ง่ายขึ้นนะคะที่จะทำให้เกิดความปลอมได้มากขึ้นใช่ไหมคะอย่างในพื้นที่ออนไลน์เนี่ยมันจะมีคนที่กระจายข่าวสารอยู่3กลุ่มด้วยกันกว้างๆเนาะอันแรกก็คือที่เป็นสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมของเราวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่มีองค์กรแน่นอนมีกองบรรณาธิการแล้วเขาก็ใช้พื้นที่ออนไลน์เผยแพร่ข่าวสารกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อยากจะทำวิชาชีพสื่ออยากจะเป็นวิชาชีพนักข่าวก็ตั้งสำนักข่าวออนไลน์ขึ้นมาคือไม่มีเป็นแบบวิทยุโทรทัศน์แต่ว่าออนไลน์เลยใช่ไหมคะแต่พวกนี้เขาก็จะแบบเหมือนเป็นข่าวเฉพาะเช่นเพจนี้หรือว่าสำนักนี้ก็ข่าวอาชญากรรมไปเลยหรือว่าเป็นข่าวเศรษฐกิจข่าววิเคราะห์เป็นต้นกลุ่มที่3เนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดคือกลุ่มชาวเน็ตนี่แหละค่ะที่อยากเป็นนักข่าวแบบเจออะไรก็ถ่ายคลิปเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็สร้างแคปชั่นพาดหัวกันเองเลยแล้วก็ส่งต่อหรือแม้กระทั่งเรื่องข่าวสุขภาพก็อยากจะนำเสนอว่าเรากินอะไรมาดีเราไปเจออะไรมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชาวเน็ตซึ่งบางทีเนี่ยกลุ่มแรกคือสื่อมวลชนเนี่ยก็ไปเอาคลิปจากชาวเน็ตเนี่ยมาเผยแพร่ด้วยทำให้ความปลอมความหลอกลวงเนี่ยหรือข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะแล้วคนพร้อมจะเชื่อด้วยเพราะว่าถ้าเห็นว่าเอ้ยทีวีเสนอน่าจะจริงเพราะว่าคนเริ่มแบบเหมือนกับมีความเชื่อมั่นอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะมันก็เป็นวงเวียนของข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอาจารย์คะข่าวปลอมมีรูปแบบไหนบ้างคะถ้าพูดกว้างๆเนี่ยอาจจะมีได้3รูปแบบนะคะอันแรกคือmisinformation หรือว่าข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนดูจากเจตนาอย่างเมื่อกี้ที่ลุงหานบอกว่าอยากจะให้เขามีสุขภาพดีเราก็เลยแชร์ออกไปส่งต่ออันนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งต่อข้อมูลที่ไม่จริงจะเรียกว่าเป็น misinformation หรือข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อนแต่อีกแบบนึงก็คือว่าเป็น disinformation คือข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดคือมันมีในข้อมูลนี้มันจะมีข้อเท็จจริงบางส่วนจริงนิดนึงเท็จส่วนใหญ่หรือว่าเท็จทั้งหมดเลยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยคนทำเนี่ยเจตนาเหมือนกับที่หมอเนี่ยใส่ชุดกาวมามีคนไข้อันเนี้ยเขาเจตนาที่จะทำให้เกิดข้อมูลเท็จตรงนี้แล้วก็เผยแพร่กระจายออกไปแล้วก็ระดับสุดท้ายคือระดับที่เป็น malinformation อันเนี้ยร้ายแรงสุดค่ะก็คือว่าเป็นข่าวที่ถูกปล่อยอย่างมีเจตนาเลยที่จะโจมตีทำให้คนเกลียดชังกันหรือแบบแบ่งแยกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ขั้นเนี้ยจะรุนแรงมากนอกจากรูปแบบของข่าวปลอมแบบนี้แล้วนะคะช่องทางในการนำเสนอข่าวหรือว่าแพลตฟอร์มที่มีมากขึ้นส่งผลกระทบต่อจำนวนของข่าวปลอมไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่คุยไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าพอในช่องทางออนไลน์เนี่ยมีคนผลิตเยอะแล้วก็จะมีเจตนาไม่มีเจตนาเนี่ยก็จะผลิตออกมามากมายเลยแล้วสื่อมวลชนก็เอาไปผลิตซ้ำอีกมันก็เลยทำให้การแพร่กระจายนั้นรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นเริ่มต้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อความคิดความเชื่อของเราเลยว่าถ้าเราได้รับข่าวปลอมมาเราก็จะมีความคิดและความเชื่อในแบบหนึ่งตามข่าวนั้นแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจแล้ววันนี้ค่ะดิฉันมีตัวอย่างคลิปข่าว1คลิปนะคะซึ่งมีการเชื่อแล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันไปมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราชมไปพร้อมๆกันแล้วกลับมาขบคิดวิเคราะห์หลังจากดูคลิปนี้กันค่ะภาพข่าวพนักงานเหยียบเนื้อไก่ข่าวนี้นะครับเริ่มต้นที่พาดหัวข่าวกันก่อนเลยว่าโดนไล่ออกแล้วพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดใช้เท้าหมักปีกไก่แค่พาดหัวข่าวก็กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ได้ทันทีสำหรับคลิปหนึ่งที่ถูกส่งต่อกันนับหมื่นครั้งกับภาพที่พนักงานใช้เท้าในการหมักปีกไก่จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลซึ่งทางพนักงานก็ได้มีการออกมายอมรับว่าทำมา3ปีพร้อมแสดงความรับผิดชอบลาออกโดยไม่รับเงินเดือนวิดีโอพนักงานย่ำบนไก่หลังจากชมคลิปแล้วนะคะอยากจะย้ำคุณผู้ชมว่าทุกคลิปที่นำมาในรายการนี้นะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะตอกย้ำนะคะว่าใครเป็นคนผิดหรือใครถูกเพียงแต่นำมาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นค่ะถาม2ท่านค่ะเห็นข่าวนี้ทันทีที่เห็นรู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกเนี่ยผมตัดสินไปเลยว่า
สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าเวลาเราทานนะครับกับการเอาเท้าไปเหยียบอย่างเงี้ยมันเหมือนมันไม่ให้เกียรติลูกค้าครับแต่ทีนี้คือเราก็ต้องดูอีกทีว่าข่าวเนี่ยมันใช่ในประเทศไทยหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบให้ดีอีกครั้งนึงครับฟังคุณลุงหานะคะน่าสนใจมากเลยนะข่าวโอ้โหเสนอดราม่านี่ไม่รู้เป็นยังไงเท้ามาย่ำให้เรากินนี่อุ้ยหุ้ยเลยใช่ไหมคะลุงใช่ครับหุ้ยเลยมันก็คงไม่กล้ากินกินแล้วมันก็คงออกเมื่อคืนน่ะถ้าเราเห็นมันไม่น่าจะใช่แล้วแบบนั้นน่ะค่ะครับก็เรียกได้ว่าพอใครเห็นคลิปข่าวนี้นะคะหรือว่าได้อ่านคลิปข่าวนี้แล้วนะคะบางคนก็อาจจะแบบโอ้โหทำกันขนาดนี้เลยเหรอหรือมีการหลงเชื่อไปเลยทันทีก็มีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเราจะวิเคราะห์ข่าวนี้กันอย่างไรค่ะนกฟ้าบินผ่านขึ้นโลโก้นกฟ้า